ผลงานที่น่าชื่นชมจากพี่น้องค้าไข่ไก่ออร์แกนิกจากฟาร์มน้องพิมมีสีอีสาน USA เนาะจ้าสินาวปันใดนะคะน้องพิมมีก็ต้องออกมาหน้าคือเก่าจ้าบรรยากาศทงไฮทงหน้าจากชนบทอเมริการัสเวสเวอร์จิเนียค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตนะคะของสาวไทยที่อาศัยอยู่ในชนบทอเมริกาเนาะค่ะได้มีโอกาสมานำเสนอให้พี่น้องเฮาได้เห็นอีกรูปแบบนึงของการดำเนินชีวิตเนาะจ้าเสื้อว่ายังมีพี่ๆอีกหลากหลายผู้คนที่อาศัยอยู่ในต่างแดนคือจังหน่องพิมมีและก็ได้มีโอกาสใส่ชีวิตแบบนี้เนาะจ้าก็ถือว่าเป็นความโชคดีอีกแบบนึงค่ะที่ได้มาอยู่ในต่างแดนและยังได้ใส่ชีวิตคล้ายๆกันคือจังอีสานบ้านเฮาจ้ารัสเวสเวอร์จิเนียนะคะถือว่าเป็นรัฐนึงค่ะที่มีความหนาวเย็นนะคะบ่หลายจ้ะพี่น้องคะหิมะแต่ละปีก็ตกบ่หลายนําเนาะจ้าดังนั้นแล้วนะคะถือว่าเป็นรัฐที่หนาวอยู่จ้านอกจากที่สิหิมะหน่อยแล้วนะคะชีวิตความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมก็เต็มไปด้วยอาหารการกินธรรมชาติผักป่าเห็ดป่าหน่อไม้ป่าต่างๆเนาะจ้าก็ถือว่าเป็นแต่อยู่อีกรัฐนึงนั่นเองเด้อจ้าเพจน้อยๆเพจนี้เนาะค่ะก็เพิ่งจัดตั้งขึ้นมาจ้ะพี่น้องคะนําเสนอเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของและก็ครอบครัวถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิดีโอเนาะจ้าที่เปิดหูเปิดตาให้พี่น้องเฮาได้เห็นนะคะมุมสีกโลกหนึ่งเนาะจ้าว่ายังมีสภาพแวดล้อมคล้ายๆกันคือจังอีสานบ้านเฮาหรือว่าประเทศไทยเฮานั่นเองจ้าช่วงนี้นะคะรัสเวสเวอร์จิเนียของอเมริกาก็อยู่ในช่วงของหนาหนาวนะคะอีกบ่กี่เดือนก็สิเข้าสู่ฤดูหิมะอย่างเต็มรูปแบบจ้าไก่นะคะที่น้องพิมมีเลี้ยงไว้อยู่ฟาร์มจ้ะพี่น้องคะเป็นไก่พันธุ์ที่ทนความหนาวเย็นก็ว่าได้เนาะจ้าในช่วงของหนาหนาวแบบนี้การออกไข่ของเขาก็สิลดจำนวนลงจ้าตะกี้นะคะเป็นนาห้อนออกไข่มือละ17-18หน่วยนะคะบางที่ก็20หน่วยจ้าแต่ว่าตั้งแต่หนาวมากนะคะก็ลดลงครึ่งต่อครึ่งเลยแหละจ้าถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศอีกหนึ่งวิวสวยๆนะคะที่ได้แบ่งปันให้พี่น้องเฮาได้รับชมรับฟังนำเนาะค่ะจังใดก็ฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะทั้งทางเพจนะคะแล้วก็ทางช่อง YouTube พิมมีสีอีสาน USA นำแน่เด้อจ้าขอบพระคุณเอ่ยอ่ายหลายๆจ้าหนาวนี้บ่ไปไสดอกจ้ะพี่น้องคะบรรยากาศทั้งนอกก็สิบ่ค่อยมีกิจกรรมหลายนะคะส่วนมากก็สิอยู่แต่ในบ้านผิงไฟอุ่นๆเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายของเฮานั่นเองจ้าถามว่าหนาวแบบนี้อยู่ยากลำบากบ่นะคะจังใดกะติดตามเบิ่งวิดีโอกันแบบนี้ไปโดนๆเด้อจ้าเดี๋ยวอีหล่าสิค่อยๆนำเสนอแบ่งปันเรื่องราวให้พี่น้องเฮาได้รับชมรับฟังนำจ้าขอบพระคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะคะมื้อนี้นะคะหนาวๆแบบนี้แกงหน่อไม้สดหอนๆจ้ะพี่น้องคะหน่อไม้น้องพิมมีก็หาไว้ตั้งแต่ฤดูสปริงแล้วเนาะจ้าอยากกินย่ำใดก็เอามาแกงกินแนวนี่ล่ะจ้ะพี่น้องจ้าถือว่าได้บรรยากาศอีสานบ้านเฮาสุดๆค่ะ